ด้วยครับผมนะจัมโบ้กีตาร์ไฟวันนี้เราก็มาเซตอัพเสียงนะครับกับเจ้าตัว Hot X 3 Lite ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ยังน่าเล่นอยู่เลยนะครับนะเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมชอบมากนะตัวนี้เพราะว่าอะไร1มีโทน1โทน2แล้วก็มีสตอมโมดูเลชั่นดีเลย์บูทโอ้โหคือแบบคือครบเลยหน้าตามันแบบคือประมาณว่า1คืนเนี่ยคุณใช้แบบพรีเซตเดียวในคุ้มๆเลยนะครับโอเคมาดูกันว่าผมเซตอัพเสียงอะไรไว้บ้าง นะครับเอาตั้งแต่แบงค์ที่1เลยนะครับอันนี้เป็นของลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นเสียงครีนเสียงครีนนี่ก็จะใช้งานได้หลายแก๊กนะครับอันนี้ผมใช้เป็นแก๊กผสมมันก็จะออกแนวแบบว่าเอาไว้ตีคอร์ดแต่ถ้าแก๊กของนั้นหนาเอาไว้โซโลได้เห็นไหมครับนี่ก็เป็นแก๊กผสมแก๊กกลางจอกเด้งๆทะแวงต่อมานะครับก็จะเป็นเสียงเป็นออกแนวโอ้ยไรคันครันเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับความดังโซโล่แบบว่าใช้ไดไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับต่อมาเป็นริทึมประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นโซโล่หลักนี่เป็นแบบว่าเป็นหัวแอมเพียวๆเลยก็แตกแอมเพียวๆเลยนะครับยังไม่ได้บูสโซโล่เลยนะครับคือถ้าเราตั้งดีๆมันก็เล่นง่ายแล้วก็ติดนิ้วด้วยสบายมือนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาพรีเซตที่2ก็เป็นเสียงครีนเหมือนกันอันที่2ดีนะก็เป็นแบบว่าโอดีแบบคอนครันโซโล่นี่เนี่ยนะครับมีดีเลย์หล่อๆนิดชิมผมชอบเสียงพวกนี้เสียงพวกบลิดคันอะไรพวกนี้ของมาเชลประมาณนี้นะครับอ่ะโซโล่นี่ก็เป็นแบบว่าเปิดเกณฑ์แบบไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่แบบหนาๆ นวลๆแล้วก็เล่นได้เหนียวมืขออภัยนะครับพอดีเพิ่งตัดเล็บใหม่โทษที ยังไม่ชินนะถ้าสะดุดต้องขออภัยWe'll be right back.
่อมา PJ ที่3ก็เหมือนกันครับมีเสียงครีนทุกแบงก์ก็จะมีหลักๆประมาณนี้เลยครับจะขาดไม่ได้ก็คือเสียงพวกเสียงครีนนะครับต่อมาก็เป็นเสียงครีนโซโล ขออนุญาตปรับความดังนี่ก็เป็นริทึมประมาณนี้ต่อมาเป็นมีบวกสตอมแล้วก็มีคอรัสด้วยหวานนะครับต่อมาอันที่4ก็จะเป็นแบบว่าพีเซตที่เอาไว้เล่นเพลงไหวก็จะมีแบบควันครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแรงๆหน่อยขออนุญาตเช็คจูเนอร์แป๊บนึงกันนะครับนะที่สำคัญเลยนะครับเวลาเราเล่นกีตาร์นะครับแน่นอนครับเวลาเราจบเพลงนะครับเราต้องเช็คจูเนอร์ด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนนะครับการแรงตึงของคอนะครับทำให้มันเดี๋ยวมันก็ร้อนมันก็หนาวอะไรอย่างนี้นะครับไม้ก็มีส่วนนะครับโอเคต่อมาไว้เรื่องติดนิ้วไม่ต้องห่วงติดนิ้วแน่นอนโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะจัดให้แจ่มๆนะแถมพรีเซตที่5ไปด้วยโอ้ยนะครับถ้าใครที่ส่งมาเซตอัพไม่ต้องห่วงนะครับเราแบบว่าจัดให้นะครับอันนี้ของน้องชายส่งมาก็จะแบบว่าติดนิ้วแล้วก็หนาๆหน่อยนะครับนี่ก็ออกมิกเซอร์เลยนะครับออกมิกเซอร์ได้เลยนะครับนะใครที่กำลังแบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับด้านเอฟเฟกต์นะครับคือปรับแล้วมันยังไม่เข้ามือพี่มันยังไม่เหนียวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำนะครับให้ใส่น้ำตาลลงไปเดี๋ยวมันก็เหนียวเฮ้ยไม่ใช่แซวเล่นแซวเล่นปรับให้มันแบบว่าหนาๆนวลๆนะครับหรือว่าเข้าคอร์สก็ได้นะครับมีคอร์สสอนอยู่สอนในกลุ่มปิดนะครับเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยในนั้นก็จะมีสอนทุกเอฟเฟกต์เลยนะครับมันสังเกตดูมันจะเหนียวเหนียวนวลนวลแต่ว่ามันจะไม่ลกแล้วมันเล่นติดมือด้วยเห็นไหมครับพอเราหยุดเนี่ยนะครับมันเงียบเลยนะอันนี้เปิดเสียงอยู่นะเห็นไหมครับเปิดเสียงอยู่แต่ว่าเวลาเราหยุดเนี่ยมันจะเงียบเห็นไหมครับ
จัดไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเตรียมส่งกลับให้กับน้องชายสุดหล่อวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับนะตัวนี้ก็มาด้วยอาการที่USB ใช้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องปรับมือให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็ทำได้ทุกรูปแบบนะครับนะก็ส่งมาได้ร้านอยู่รังสิตคลองหนึ่งยินดีต้อนรับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแท้งจีเอ็มเว็บต่างๆทูโน้ตไลซิกบอสดิจิทัลทูมคือเอฟเฟกต์ทุกประเทศไทยขอให้มันปกติใช้งานได้ปกติเนี่ยผมเซตอัพให้ได้หมดนะครับโอเคจะออกมิกเซอร์หรือจะออกแอมป์ต่างๆแล้วก็มีอุปกรณ์เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับโอเคจัดไปจ้า